สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เที่ยวทำใจ .com จะพาเพื่อนๆมาชมตลาดประมงท่าเรือพีนะครับบริเวณนั้นนี้เป็นบริเวณที่เรือประมงขึ้นมาจอดเทียบท่านะครับตอนนี้เขาเรียกท่าเรือพีนะฮะตลาดประมงท่าเรือพีจะอยู่เนี้ยเป็นแถวยาวเลยนะครับตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศทะเลยามเย็นนะฮะพอดีมาออกมาช้าไปหน่อยไม่ทันเห็นผ้าที่ตกดินนะครับเรือฮะกำลังน่าจะเป็นเรือของชาวประมงนะกำลังเข้ามาเทียบฝั่งนะฮะครับตอนนี้ผมก็ถึงตลาดท่าเรือพีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันว่ามีอะไรขายบ้างนะฮะก็ถ้านี่นะบ
ริเวณตรงกลางเนี่ยเขาจะมีโต๊ะนะครับให้บริการสำหรับให้ซื้อแล้วก็นั่งทานกันที่นี่นะฮะนี่ก็เป็นหอยคู่นะครับที่ทำสำเร็จห่อหมกนะครับข้าวผัดปูเยอะแยะเลยนะครับกุ้งแห้งปลากระตักก็มีนะฮะแจงรอนนะครับนี่ครับข้าวผัดกล่องละ35 บาทเนื้อปูแก่ก็มีนะฮะปูอะไรจ้ะพี่เนื้อปลากระพงตัวละ100 กว่าบาทครับข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งก็มีนะฮะมันย่างนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามตรงนู้นก็มีนะฮะฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะพาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสลัดนะครับสลัดโลนะหมึกไข่ย่างนะครับไม่ทราบว่าเสียงดนตรีนะครับจะลงได้หรือไม่นะผมพยายามจะพูดแทรกไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะฮะนี่ฮะบรรยากาศเขามานั่งกินกันเยอะแยะเลยนะครับนี่ลูกชิ้นก็มีนะฮะของขายเยอะมากเลยฮะของกินเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะร้านยำหอยตัวแรงอะไรนี่อ่ะช่วยดูก่อนไอ้ถุยมาพี่การจราจรติดขัดเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นร้านต้มยำปลาเก๋านะฮะมีของให้เลือกกินมากมายเลยครับเป็นร้านข้าวแกงครับเนื้อมันอยู่นี่สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มาชลบุรีก็อย่าพลาดนะครับตลาดท่าเรือพีจะมีวันเสาร์นะฮะทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่ประมาณ4 โมงไปต้นไปนะฮะรับรองไม่ผิดหวังนะครับบริเวณนั้นตรงกลางเนี่ยเขาทำร้านปลากระพงเป็นร้านอาหารที่ทำกันสดๆเลยนะครับด้านข้างก็เดียวทอดสำเร็จนะฮะมาต้มไหมครับเอาก้างพร้อมทานได้เลยนะครับนี่ฮะมาเด็ดใช้มะนาวล้วนครับพี่กุ้งมาครับปูก็ใกล้จะสุดแล้วนะครับดูบรรยากาศนะฮะผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับตอนวันนี้ฝนตกหนักนะฮะทีแรกนึกว่าจะไม่มีเสร็จแล้วนะครับทอดมันกุ้งนะฮะทอดกันสดๆเลยนะครับทอดกันได้นะคะมันกุ้งครับประมงท่าเรือทีนะฮะเป็ดย่างนะครับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่อาหารทะเลสดๆนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับสดๆแล้วก็ปรุงสำเร็จนะครับเพราะว่าทะเลภาคตะวันออกอุดมไปด้วยทรัพยากรทางน้ำนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงสุดปากซอยละเที่ยวตามใจ .com นะครับคลิปเดินใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับกดครั้งเดียวก็พอนะครับแล้วกด2 ครั้งนี่คือกดออกแล้วนะฮะโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปด้วยสุดถนนสวัสดีครับ
ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าศาลนะครับอาหารการกินมากมายนะฮะอยู่ที่หน้าศาลวันนี้ฝนตกร้านก็ยังมาเต็มนะครับไม่เป็นอุปสรรคเลยนะฮะแต่ก็หายไปหลายร้านเหมือนกันนี่เป็นร้านสุนทัวที่ผมทานอยู่ประจำนะครับนี่จะมาทานข้าวหมูแดงหมูกรอบนะฮะวิธีการทำครับขนลงเม็ดปล่อยๆนะฮะ